ผู้ไม่อิ่มในกามปุพพานิเหวะปะจินันตังปยาสัตตะมนสังนรังอติตัสตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสังอธิบายความมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนหิสุปะหายะกามทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกข์น้อยมีโรคน้อยมีความกังวลน้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงส์เทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงส์เข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดา 1,000 นางในจำนวนนั้นเทพธิดา500ขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีก500ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่กับสามีอีกเมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทำบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงส์เทวโลกภิกษุทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปฏิปูชิกาผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาหมั่นทำบุญให้ทานบางทีก็นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสงฆ์ด้วยเธอก็รับทำให้ด้วยความเต็มใจ ต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึง4คนและตายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึ่งไปบังเกิดในดาวดึงส์พิภพตามความปรารถนาเทพธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพบุตรอยู่มาลาภารีเทพบุตรเห็นนางแล้วถามว่า หายไปไหนเสียตั้งแต่เช้านางตอบว่าจุติแล้วลงไปเกิดในมนุษยโลกจริงหรือเทพบุตรถามจริงๆนะนางยืนยันไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดา10 เดือนแต่งงานเมื่ออายุ16แล้วได้บุตร4 คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพบุตรถามประมาณ100 ปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเหลือเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทมันทำบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิดทำตนเหมือนจะมีอายุสักอสงไขยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียง100 ปีเท่านั้นแต่ยังประมาทอยู่เมื่อไรหนอจักพ้นจากทุกข์โดยธรรมดาทั่วไป100 ปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุ 1,000 ปีทิพย์1,000 ปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ 36 ล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงส์คนหนึ่งเท่ากับ36ล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิปูชิกาอย่างเคย
เห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้ทำมะสังเวชแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศาสดาจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมัจจุราชก็ทำเขาไว้ในอำนาจเสียพาเอาสัตว์ผู้คร่ำครวญร่ำไรอยู่ไปสู่ภพของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปะจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้น